ส่วนหลักฐานของชาฮอลันดาได้พูดถึงศึกยุทธหัตถีครั้งนี้ว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ใช้พระแสงของเงาฟันพระมหาอุปราชาจนหล่นลงมาบนพื้นดินส่วนหลักฐานฝั่งของแขกเปอร์เซียนั้นได้บันทึกไว้ประมาณว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงเหน็บซ่อนพระแสงปืนไปในศึกครั้งนี้แต่ในท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้สังหารพระมหาอุปราชาด้วยพระแสงของเงา